จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยมีประวัติสืบทอดยาวนานมาหลายร้อยปีเดิมเคยเป็นมหานครของอาณาจักรสีโคตบุญที่รุ่งเรืองในอดีตปัจจุบันจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่สมบูรณ์ด้วยประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลายได้แก่ไทลาวเผ่าผู้ไทยเผ่าไทย้อเผ่าไทโซ่เผ่าไทยกะเลิงไทยขาเผ่าไทยแสกและไทยกวนรวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามจังหวัดนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอได้แก่เมืองนครพนมท่าอู่เทนธาตุพนมนาแก่บ้านแพงปลาปากศรีสงครามเรนูนครนาว่าโพนสวรรค์นาธมและวังยางจังหวัดนครพนมมีคำขวัญประจำจังหวัดคือพระธาตุพนมค่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในจังหวัดนครพนมรวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2567กปท.สัญจรได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและดูบริบทการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมตามสภาพความเป็นจริงโดยแบ่งออกเป็น6คณะได้แก่คณะที่1โรงเรียนบ้านดงโชคโรงเรียนทานน้ำใจและโรงเรียนนครพนมวิทยาคมคณะที่2โรงเรียนบ้านขอนขว้างโรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลและโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมคณะที่3โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครพนมโรงเรียนราชสามัคคีและโรงเรียนเพียงหลวง10คณะที่4ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมโรงเรียนบ้านโคกกลางและโรงเรียนบ้านฝั่งแดงพระเทพวรมุนีอุปถัมภ์คณะที่5โรงเรียนบ้านโพนบกโรงเรียนอนุบาลนครพนมและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนมยงใจยุทธและคณะที่6โรงเรียนเรนูวิทยาคารโรงเรียนธาตุพนมโรงเรียนนาแกพิทยาคมและโรงเรียนปลาปากวิทยาสวัสดีครับในนามของผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครพนมนครพนมบันทีมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทีมงานผู้บริหารระดับสูงได้ลงพื้นที่กปท.สัญจรเพื่อศึกษาสภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดนครพนมตามความเป็นจริงต้องยอมรับว่าจังหวัดนครพนมมีความโดดเด่นตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์เราจัดการศึกษาแบบบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครพนมของเราให้โดดเด่นและก็เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงทุกท่านนะครับที่ท่านให้โอกาสในการมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทีมทำงานในพื้นที่ซึ่งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็พลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในนามตัวแทนของผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมต้องกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ลงมาตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมซึ่งได้จัดการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนผู้ปกครองในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับผมอยากได้อุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรีใหม่ครับหนูอยากได้ทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีและมีคุณธรรมค่ะหนูอยากได้ห้องเรียนไอทีห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีสนับสนุนค่ะหนูอยากได้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพครบทุกสาระค่ะหนูอยากได้โรงอาหารใหม่ค่ะอยากได้โรงอาหารที่สะอาดกว่าเดิมมีคุณภาพค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกและมอบความรู้ความสุขพร้อมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนำไปสานต่อสู่การเป็นบุคลากรที่จะพัฒนาชาติและดูแลประเทศไทยสืบไป